โอเคครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนมาร์คนราธิปฟันรุ่นที่2ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังสนใจเรื่องของการสอบกองทุนมาร์คนราธิปฟันกันอยู่นะครับทุกคนก็ตอนนี้รุ่นที่1เนี่ยปิดไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้กำลังเปิดรุ่นที่2แล้วนะครับก็คือเพิ่งเปิดไปเมื่อเช้านั่นเองนะครับทุกคนรุ่นที่1ปิดไปเมื่อวานรุ่นที่2เปิดเมื่อเช้านะฮะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับในรุ่นที่2นี้ให้เพื่อนๆกันนะครับแล้วก็ในรุ่นที่2นี้เนี่ยมีอัปเดตอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะมาแจ้งให้ด้วยนะครับโอเคก็เพื่อไปการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับป่ะไปดูคลิปกันต่อครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบดูไลฟ์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยช่องนี้มันเจ๋งจังเลยนะครับรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนช่อง YouTube ของผมจังเลยนะครับสามารถสนับสนุนกันได้ง่ายๆนะครับทุกคนโดยการเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆท็อปแฟนคนอื่นๆได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยเนาะก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะสนับสนุนกันสามารถคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับสำหรับใครใช้ใน iOS มันจะไม่มีปุ่มเนาะก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้แทนได้นะครับตามนี้เลยเนาะอันนี้ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกคนกันมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคมาโอเคครับทุกคนก็สำหรับกองทุนมาร์คนราธิปฟันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเปิดสอบในรุ่นที่1ไปอ่ะนี่เนาะรุ่นนี้นะครับนี่เราเปิดสอบในรุ่นที่1ไปนะครับทุกคนก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดสอบด้วยกัน2แพ็คเกจใช่ไหมก็จะมีแพ็คเกจแบบ Silver Port แล้วก็แบบ Gold Port นะครับทุกคนก็ทั้ง2แพ็คเกจนี้เนี่ยในตอนที่เปิดสมัครสอบไปนะครับก็ใช้คำว่ามันคือรุ่นแรกแล้วกันเนาะมันคือรุ่นที่1อ่ะเป็นรุ่นที่เรายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสอบใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไม่มีข้อมูลและยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ย2แพ็คเกจนี้ที่เปิดสอบไปโมเดลที่ใช้สอบมันเป็นโมเดลที่ยากไปหรือเปล่าหรือแพ็คเกจที่ให้ไปนี้เป็นแพ็คเกจที่ดีที่มันช่วยสนับสนุนการเทรดของเพื่อนๆได้มากเท่าที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านะครับก็คือในรุ่นแรกยังไม่รู้นะครับก็เลยอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะในรุ่นที่1นี้ก็เลยยังจํากัดสิทธิ์การสอบที่1คนต่อ1สิทธิ์นั่นเองนะครับทุกคนก็เหตุผลที่จํากัดก็คืออย่างที่บอกเนาะเรายังไม่รู้ข้อมูลอะไรนั่นเองนะครับก็เลยยังเก็บข้อมูลเป็นช่วงเก็บข้อมูลอยู่ประมาณนี้นะสำหรับในรุ่นที่1นะครับคราวนี้หลังจากเราเปิดสอบรุ่นที่1ไปนะครับทุกคนเราเปิดสอบรุ่นที่1ไปวันที่1มิถุนายนนะครับทุกคนเห็นมั้ยเราเปิดสอบไปวันที่1มิถุนายนนะก็ตอนนี้วันที่22มิถุนายนแล้วนะครับสำหรับตอนนี้จำนวนการเข้ามาสอบความจริงแล้วมันยังไม่ครบ100คนนะครับแต่ผมคิดว่าปริมาณข้อมูลที่ได้มันก็ถือว่าพอใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็เลยปิดรับสมัครสอบสำหรับรุ่นที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ที่จริงก็เปิดมาตลอดเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือปิดไปเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะข้อมูลมันมีเยอะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคราวนี้พอปิดแล้วสมัครสอบรุ่นที่1ไปนะครับทุกคนอ่ะก่อนนี้เนาะก็คือโพสต์นี้อ่ะนี่นะครับก็ผมปิดรับสมัครสอบไปวันที่20มิถุนายนนะครับแปลว่ารุ่นที่1เนี่ยเราเปิดสอบกันแค่20วันเองนะยังไม่ถึง1เดือนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่าเราต้องการข้อมูลมากกว่าอยู่แล้วนะครับทุกคนอ่ะก็คราวนี้สรุปหลังจากที่เปิดสอบรุ่นที่1ไปนะครับทุกคนก็ได้ข้อมูลมาว่าในการสอบ Daily Drawdown เนี่ยข้อมูลแรกที่ได้เนาะก็คือเรื่องของ Daily Drawdown นะครับ Daily Drawdown เนี่ยค่อนข้างมีผลที่ทำให้การสอบเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่พอสมควรเลยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ทันนะฮะหลายคนอาจจะยังงงอยู่อะไรคือ Daily Drawdown Daily Drawdown นะครับมันก็คือยอดขาดทุนที่มากที่สุดในแต่ละวันนั่นเองนะครับซึ่งในโมเดลการสอบเนี่ยตัวประกันนะครับตัวประกันมันกำหนดมาว่า
ให้ผู้ที่เข้าสอบทุกคนเนี่ยขาดทุนได้มากสุดแค่วันละ 1,000 นะครับฟังไม่ผิดนะจากพอร์ต 10,000 น่ะขาดทุนได้มากสุดแค่วันละ 1,000 นะครับซึ่งถามว่าเป็นตัวเลขที่เยอะไหมเอาจริงๆมันก็เยอะนะในมุมของผมอะผมว่าความจริงมันก็เยอะเยอะมากๆเลยด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอกับความต้องการของทุกๆคนนะครับแต่คราวนี้แน่นอนแต่ละคนเนี่ยสไตล์การเทรดก็มีไม่เหมือนกัน100คนก็100เทคนิค100คนก็100ไอเดียนึกภาพออกปะเออตอนนี้เปิดสอบมามีคนสมัคร30คนก็30ไอเดียนึกภาพออกใช่มั้ยเออคราวนี้พอเราเห็นแล้วว่าเออมัน30คนก็30ไอเดียในการสอบจริงๆแล้ว Daily Dow Dow วันละ 1,000 เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่เพียงพอสำหรับไอเดียของแต่ละคนนะครับก็เลยทำให้รู้ว่าโอเคเรื่องของ Daily Dow Dow เนี่ยที่เขาจำกัดเอาไว้ว่าแต่ละคนขาดทุนได้มากสุดแค่วันละ 1,000 ถ้าขาดทุนมากกว่าวันละ 1,000 คือสอบตกก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยมันกลายเป็นปัญหานะครับมันทำให้การสอบมันยากเกินไปนะครับทุกคนก็หลังจากได้ข้อมูลตรงนี้มานะครับทุกคนผมก็อ่ะโอเคเอากลับมาจดบันทึกเอาไว้ก่อนนะครับก็เรื่องนี้ก็แล้วก็ไปคุยกับประกันเนาะเพื่อที่จะหาโมเดลการสอบแบบใหม่นะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องมี Daily Drawdown มาแล้วก็จะได้มีตรงกลางให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าฝั่งเทรดเดอร์ยากเกินไปอยู่เห็นไหม ซึ่งแน่นอนถ้าฝั่งเทรดเดอร์ยากเกินไปก็แปลว่าฝั่งของประกันแล้วก็ฝั่งของกองทุนต้องปรับเพื่อให้มันไม่ยากเกินไปนั่นเองนะครับทุกคนก็ตอนนี้ได้เป็นโมเดลใหม่มาแล้วนะครับโมเดลใหม่เป็นแบบไหนเดี๋ยวจะอ่านรายละเอียดได้ฟังนะครับโพสต์บอกไปแล้วเนาะว่าโมเดลการสอบแบบใหม่เป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าเผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลแรกที่เราได้จากการสอบรุ่นแรกรุ่นที่1 นะครับคราวนี้ต่อมาในรุ่นที่2ไม่ใช่แล้วต่อมาข้อมูลที่2ที่เราได้นะครับก็คือเรื่องของ MTS หรือว่า Max Trade Size นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าไม่มีผลเสียอะไรเลยนะครับกับการไม่มีผลอะไรกับเทรดเดอร์สักคนเลยนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญมันช่วยคัดด้วยนะมันช่วยคัดให้คนที่ใช้คำว่าเน้นมาร์จิ้นเกลมากจนเกินไปให้พอร์ตเติบโตได้ยากขึ้นนะครับกับการคนที่วางแผนมาร์จิ้นเกลมาดีคนที่วางแผนกลยุทธ์มาดีคนเหล่านี้กลับไม่มีผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นจากเรื่องของตัว Max Trade Size เลยนะครับทุกคนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ ยถือว่าดีมากๆเลยนะทำให้กองทุนเนาะเหมือนได้คัดคนที่เป็นมือผีออกจากมือโปรด้วยนั่นเองนะครับเก็ตภาพเนาะประมาณนี้นะก็เลยไม่มีข้อเสียในทุกๆฝ่ายนะครับผมก็เลยโอเคสำหรับเรื่องของ Max Trade Size ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อมาสำหรับในรุ่นที่1 นะครับหลังจากที่เปิดสอบไปส่วนใหญ่แล้วนะครับทุกคนที่ผมเห็นเนาะคือเทรดเดอร์ที่เข้าสอบเน้นปั้นพอร์ตมากกว่าเดย์เทรดนะครับปั้นพอร์ตมากกว่าเดย์เทรดหมายความว่ายังไงใช่ไหมหมายความว่าทุกคนเน้นค่อยๆปั้นให้พอร์ตมันโตวันละแบบ10 20 30อย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่ามาวันนึงแบบต้องโต500หรือ 1,000 เลยในวันแรกแล้วแบบให้สอบผ่านเลยภายในอาทิตย์แรกหลายๆคนไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับหลายๆคนคือเน้นค่อยๆปั้นคือระยะเวลาการสอบเนี่ยมันมีให้เต็มที่คือ1ปีใช่ไหมหลายๆคนก็ค่อยๆปั้นนะครับวันละแบบ10เหรียญ20เหรียญ50เหรียญหลายๆคนก็ทำแบบนั้นกันนะครับผมก็เลยมองเห็นว่าในเมื่อรูปแบบการสอบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนเน้นไปด้านการปั้นพอร์ตมากกว่าซึ่งก็ถือว่าตรงกับจุดประสงค์ที่ผมทำกองทุนนะฮะเพราะว่าผมก็อยากจะได้คนที่มีผลงานการเทรดที่มันสม่ำเสมอนึกภาพออกไหมเพราะนั้นแปลว่าใครที่สามารถปั้นพอร์ตจนมันค่อยๆเติบโตได้ก็แปลว่าผลงานก็ถือว่าอยู่ในจุดที่สม่ำเสมอในระดับหนึ่งนะครับทุกคนเป็นคนที่มีความเสถียรเป็นคนที่มีระบบเทรดที่ค่อนข้างเสถียรในระดับหนึ่งประมาณนี้เนาะก็ผมเห็นว่าส่วนใหญ่ชอบปั้นพอร์ตกันมากกว่านะครับก็เลยในรุ่นที่สองนี้นะครับผมก็เลยเพิ่มรูปแบบพอร์ตที่สำหรับคนชอบปั้นพอร์ตเนี่ยเข้ามานะครับทุกคนซึ่งก็รูปแบบพอร์ตจะเป็นยังไงเนาะก็รอดูกันนะครับรอดูกันโอเคครับต่อมาข้อมูลที่4ที่ผมได้นะครับอันนี้ไม่เชิงเป็นข้อมูลที่4ใช้คำว่าเป็นไอเดียแล้วกันนะครับเป็นไอเดียเนาะก็จะเป็นเรื่องของการแข่งเทรดนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของแข่งทัวร์นาเมนต์เทรดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆนะครับถามว่าเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันจะช่วยให้ใช้คำว่า
คัดคนที่เป็นมือโปรอ่ะได้ดีขึ้นนึกภาพปะคือถ้ามันมีทัวร์นาเมนต์เกิดขึ้นมันก็หรือมันมีการแข่งขันเกิดขึ้นอ่ะมันก็จะต้องมีคนที่เป็นมือโปรตามมานึกภาพออกไหมเออคือทุกการแข่งขันอ่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันอะไรบนโลกใบนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ามือโปรตามมาเว้ยเออซึ่งผมเห็นว่าการทำทัวร์นาเมนต์เนี่ยเออมันน่าจะดีนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยได้ดึงคนที่เป็นมือโปรเนี่ยให้มีเวทีสำหรับพวกเขาได้ดีขึ้นให้แสงไฟส่องไปถึงพวกเขาได้ดีขึ้นนะครับเออนึกภาพออกใช่ไหมแล้วก็แน่นอนถ้ามีมือโปรเกิดขึ้นกองทุนต้องการมือโปรมาดูแลกองทุนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่ผลดีกับทุกฝ่ายนะครับออกไหมเออมาร์คนราธิปฟันต้องการคนที่เป็นมือโปรมาดูแลกองทุนอยู่แล้วก็เท่ากับว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็จะช่วยคัดมือโปรให้ด้วยนะครับก็ทำให้สามารถที่จะเอาคนที่เป็นมือโปรเนี่ยมาดูแลกองทุนได้นั่นเองนะครับเออประมาณนี้เนาะอ่ะตามนี้นะครับก็ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามหามือโปรแล้วกันเออการจัดทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือดีสำหรับทุกฝ่ายเนาะก็กองทุนได้มือโปรเนาะมือโปรได้มีเวทีสำหรับตัวเองนะครับเอออันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมว่าน่าสนใจนะก็เลยจะเพิ่มเข้ามาในรุ่นที่2นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบต่อมานะครับระบบที่ผมจะเปิดก็คือระบบ Hall of Fame นะครับทุกคนหรือว่าระบบหอคอยเกียรติยศนะครับระบบ Hall of Fame เนี่ยมันคือระบบที่เราเนี่ยเอาคนที่เทรดเก่งๆมีผลงานดีๆเอามาโชว์ในระบบนี้นั่นเองนะครับทำให้เพื่อนๆก็จะได้รู้นะว่าในกองทุนเนี่ยเออมีใครบ้างที่เขาเทรดแล้วมีผลงานยังไงบ้างนั่นเองนะครับก็ Hall of Fame มีตอนนี้ที่ผมจะทำผมคิดว่าน่าจะมีแค่ของทัวร์นาเมนต์ก่อนนะครับ Hall of Fame ของทัวร์นาเมนต์ก่อนเนาะเพราะว่าของกองทุนเนี่ยตอนนี้ไม่มีคนสอบผ่านนะครับไม่รู้ว่าอาจจะด้วยจำนวนคนสมัครสอบที่ยังไม่ได้เยอะมากนะครับยัง30คนเนาะแล้วก็จำนวนระยะเวลาที่ให้เยอะด้วยก็เลยทำให้กว่าคนจะสอบผ่านเลยต้องใช้เวลาเยอะเกินเออเยอะมากเออไม่ใช่เยอะเกินเลยต้องใช้เวลาเยอะมากด้วยหรือด้วยโมเดลการสอบมันยากเกินไปอันนี้ไม่รู้นะครับก็เลยว่าจะทำแต่ของทัวร์นาเมนต์ก่อนนะครับแบบว่าเออใครแข่งแล้วก็ได้แชมป์กี่รายการtotal reward ได้ไปกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะขึ้นแค่รายชื่อของคนพวกนี้ก่อนในระบบ Hall of Fame ประมาณนี้เนาะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ผมเพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อมี Hall of Fame เกิดขึ้นอย่างที่บอกนะครับทุกคนมันก็จะทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะว่าใครที่เป็นโปรนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนผมก็จะคนเหล่านี้แหละนะครับที่เขาเป็นโปรเนี่ยเอามาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่ามีแต่ข้อดีนะมีแต่ข้อดีกับทุกฝ่ายนะกองทุนได้เห็นมือโปรใช่ไหมมือโปรก็ได้เอาความรู้ของตัวเองออกมาใช้นะครับแล้วก็ได้แชร์ให้กับคนอื่นด้วยนะครับทุกคนแล้วที่สำคัญกองทุนเมื่อได้เห็นมือโปรแล้วก็มีโอกาสที่ได้ร่วมงานกับมือโปรได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เนาะแล้วก็ต่อมานะครับสำหรับเรื่องที่6นะครับข้อมูลที่6อันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ข้อมูลที่6อันนี้เป็นเชิงว่าเป็นเรื่องมากกว่านะก็คือเรื่องของการจำกัดสิทธิ์การสอบนะครับแน่นอนในรุ่นที่1เนี่ยเราจำกัดสิทธิ์การสอบเพราะว่ามันยังเป็นรุ่นทดลองอยู่นะครับเรายังไม่มีข้อมูลอะไรในการที่จะทำกองทุนเลยนะก็เลยจำกัดสิทธิ์การสอบก่อนเพราะว่าเราต้องการเคสต้องการข้อมูลนะครับแต่ว่าคราวนี้พอเรามีข้อมูลในระดับนึงและเรารู้ว่าน่าจะทำกองทุนไปในทิศทางไหนได้ต้องเดินไปในทางไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็ในรุ่นที่2นี้ไม่มีการจำกัดสิทธิ์การสอบแล้วนะครับก็คืออนุญาตให้ทุกคนเนี่ยสามารถสอบทีละหลายๆพอร์ตได้นะครับคือจะสอบแบบทีเดียว10พอร์ตก็แล้วแต่นะฮะคือสามารถสมัครสอบทีเดียวทีละหลายๆพอร์ตได้เลยนะครับไม่มีกติกาอะไรไม่มีเงื่อนไขอะไรตามมาทีหลังนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้ง6เรื่องนะ6ข้อมูลนะครับที่เราได้มาในจากรุ่นที่1แล้วก็เราจะเอามาอัปเดตในรุ่นที่2นะครับก็ตามนี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในรุ่นที่2นี้เนี่ยโปรแกรมที่เปิดให้สมัครสอบเนี่ยมีทั้งหมดกี่โปรแกรมนะครับแล้วแต่ละโปรแกรมเนี่ยรูปแบบการสอบเนาะโมเดลการสอบเป็นยังไงแล้วค่าสมัครสอบเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่โปรแกรมแรกกันก่อนครับก็คือตัว Silverport นะครับทุกคนแป๊บนึงนะมันต้องไปดูจากในโพสต์สำหรับโปรแกรมแรกนะครับทุกคนไอตัว Silverport แป๊บนึงนี่โปรแกรมนี้สำหรับโปรแกรมแรก Silverport นะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสอบผ่านเพื่อนๆจะได้พอร์ต700เหรียญเอาไปเทรด
นะครับทุกคนจะเห็นว่า Silver Port ในรุ่นที่1เนี่ยถ้าสอบผ่านจะได้แค่500เองใช่ไหมแต่ว่าในรุ่นที่2เนี่ยเพิ่มให้เป็น200เพิ่มให้อีก200เป็น700นั่นเองนะครับก็ทำให้เวลาสอบผ่านแล้วก็จะได้รีวอร์ดเพิ่มขึ้นเนาะได้พอร์ตเอาไปใช้เทรดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับค่าสมัครสอบในรุ่นที่2นี้นะครับทุกคนสำหรับตัว Silver Port เนาะแน่นอนว่ามันแพงขึ้นนะครับทุกคนถามว่าทำไมในรุ่นที่2นี้มันแพงขึ้นเพราะว่าผมอนุญาตให้ทุกคนเทรดทีละหลายพอร์ตได้ใช่ไหมสอบทีละหลายพอร์ตได้เพราะฉะนั้นแล้วหมายความว่าผมต้องจ้างแอดมินแน่นอนนั่นเองนะครับเก็ตไหมผมต้องจ้างแอดมินแน่นอน 100% นะครับต้องมีแอดมินอย่างน้อย1คนแน่ๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะดูแลคนเดียวได้นะทุกคนคราวนี้ผมก็เลยต้องเพิ่มค่าสอบนิดนึงนะครับทุกคนเพื่อที่จะเอามาเป็นรายได้ให้กับแอดมินเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับด้วยความที่ค่าสมัครสอบมันเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็ผมแถมสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับทุกคนนี่นะก็โอเคสำหรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายให้ฟังเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูโมเดลการสอบของตัวไอ้โปรแกรมแบบ Silver กันก่อนนะครับว่าตัว Silver เนี่ยโมเดลการสอบมันเป็นยังไงนะครับทุกคนสำหรับตัว Silver นะครับโมเดลการสอบเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2เฟสนะครับ2เฟสก็คือ2ช่วงนั่นเองนะครับในเฟสที่1นะครับทุกคนเทรดเดอร์เนี่ยจะต้องทำกำไรให้ได้ 6,500 เหรียญแล้วก็มีแม็กเทรดไซส์ต่อไม้เนี่ยอยู่ที่ 1,000 ก็คือพูดง่ายๆเทรดได้ไม้หนึ่งเนี่ยไม่เกินไม้ละ 1,000 นะครับเทรดแต่ละไม้ที่เทรดเนี่ยเทรดได้ไม่เกินไม้ละ 1,000 นะครับแล้วก็จะต้องทำกำไรให้ได้ 6,500 นะครับถึงจะผ่านเฟสที่1ในตัว Silver Port นี้นะครับคราวนี้หลังจากที่ผ่านแล้วนะครับสมมติว่าเอ้ยทำได้แล้วเรียบร้อยนะครับปั้นพอร์ตจาก10,000ไปถึง 16,500 ได้แล้วนะครับก็จะสอบผ่านในเฟสที่1นะครับคราวนี้ต่อมาก็จะเข้าสู่เฟสที่2นะครับหลังจากสอบผ่านเฟสที่1แล้วต้องมาสอบเฟสที่2อีกรอบนึงด้วยนะครับทุกคนซึ่งในเฟสที่2เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับทุกคนก็นี่เนาะในเฟสที่2เนี่ยตอนนี้MTS ของเพื่อนๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ 1,500 เหรียญต่อไม้แล้วนะครับ 1,500 ต่อไม้มันไม่ใช่เหรียญเนาะมันเป็นเดโมเนาะก็อยู่ที่ 1,500 ต่อไม้หรือก็คือแต่ละไม้ที่เพื่อนๆเทรดจะสามารถใหญ่สูงสุดได้ไม่เกิน 1,500 นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเทรดแล้วในเฟสที่2นี้สามารถที่จะทำกำไรได้ถึง 5,000 นะครับก็คือปั้นพอร์ตจาก 10,000 ไปถึง 15,000 ได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะผ่านในเฟสที่2นี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับแล้วรวมแล้วถ้าเพื่อนๆผ่านทั้ง2เฟสนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะสอบผ่านใน Silver Port นี้นะครับแล้วก็จะได้พอร์ต700เหรียญจากกองทุนไปนั่นเองนะครับคราวนี้แน่นอนนะครับผมบอกว่ามันมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสอบผ่านแล้วนะครับก็เพื่อนๆจะมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือในข้อแรกเนี่ยในส่วนของส่วนแบ่งกำไรนะครับจากเดิมที่เทรดเดอร์จะได้ 90% จากกำไรทั้งหมดที่ทำได้นะครับเนี่ยหลังจากที่ได้เงินทุนไปแล้วเทรดได้กำไรเท่าไหร่ปกติเนี่ยจะต้องแบ่ง 90-10 เทรดเดอร์ได้ 90 แล้วก็อีก 10 แบ่งกลับมาให้กองทุนนะครับจากเดิมที่เป็น 90-10 เนาะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆได้เงินทุนไปแล้วแล้วก็ทำกำไรได้ถึง500เหรียญเมื่อไหร่นะครับอันนี้มันเป็นกำไรสะสมนะผมเขียนเอาไว้ไม่ครบนะครับถ้าเพื่อนๆทำกำไรสะสมได้ครบ500เหรียญเมื่อไหร่นะครับกำไรสะสมก็คือกำไรที่เพิ่งทำได้หรือกำไรที่ถอนไปแล้วก็ตามนะครับคือรวมให้มันได้500อ่ะนะครับตัวส่วนแบ่งกำไรของเพื่อนจะถูกอัปเกรดนะครับจาก 90% ไปเป็น 95% เลยนั่นเองนะครับหรือก็คือทุกๆกำไรทุกๆดอลลาร์ที่เพื่อนๆทำได้นะครับ 95%ก็จะเป็นของเพื่อนๆนะครับอีก 5% แบ่งคืนกลับมาให้กับกองทุนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษข้อที่1นะครับทุกคนที่เพื่อนๆจะได้รับหลังจากที่สอบพอร์ต Silver Port นี้ผ่านนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็อีก1สิทธิพิเศษก็คือเพื่อนๆจะได้ทุนเพิ่มอีก 3,000 เหรียญด้วยนะครับ 3,000 ดอลลาร์นะ 100,000 บาทอ่ะนะครับทุกคนเมื่อเพื่อนๆทำกำไรรวมได้ครบ30,000 ดอลลาร์นะครับเนี่ยกำไรสะสมเนาะคำว่ากำไรสะสมครบ 30,000 ดอลลาร์ไม่ได้หมายความว่ามาจากพอร์ตเดียวนะไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบอ๋อได้มา700แล้วต้องเอา700นี้ไปเทรดแล้วก็ให้มันได้กำไรถึง 30,000 เหรียญอะไรไม่ใช่นะ
ผมหมายถึงว่าคำว่ากำไรสะสมหมายถึงสมมติพอร์ตที่1ที่เพื่อนๆสอบผ่านเพื่อนๆได้700นี่มาเพื่อนๆเทรดแล้วพอร์ตนี้เพื่อนๆได้กำไร 1,000 กำไรสะสมของเพื่อนก็คือ 1,000 นะครับแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพอร์ตที่2ที่เพื่อนสอบผ่านเพื่อนๆทำกำไรได้อีก 2,000 ก็เอา 2,000 นี้มาบวกกับ 1,000 ที่เพื่อนเคยทำได้จากพอร์ตที่1ก็รวมแล้วก็เป็น 3,000 เก็ทมั้ยเนี่ยคือมันคือกำไรสะสมนะครับมันจะมาจากกี่พอร์ตก็ได้แล้วแต่นะครับทุกคนแต่ว่ารวมแล้วเมื่อครบ 30,000 เหรียญเมื่อไหร่กองทุนนะครับจะทำการเพิ่มทุนให้กับเพื่อนๆอีก 3,000 เหรียญทันทีนั่นเองนะครับทำให้แปลว่าถ้าเพื่อนๆยิ่งเทรดยิ่งปั้นพอร์ตได้เสถียรมากเท่าไหร่มีระบบเทรดที่เสถียรมากเท่าไหร่ระยะยาวเพื่อนๆก็จะยิ่งคุ้มค่านั่นเองนะครับนี่เนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในรุ่นที่2นี้เนี่ยผมปรับโมเดลการสอบปรับโมเดลกองทุนนะครับให้มันเอื้อกับเพื่อนๆที่เน้นปั้นพอร์ตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็นี่เนาะสิ่งที่พิเศษตรงนี้ก็คือมันเอื้อกับเพื่อนๆที่เน้นปั้นพอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Silver Pot นะครับนี่เนาะก็โมเดลการสอบแล้วก็สิ่งที่พิเศษต่างๆก็คือตามนี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อไปนะครับสำหรับโมเดลต่อมาก็คือโมเดลGo Port เนาะรูปแบบต่อมาที่เพื่อนๆสามารถสมัครสอบได้ก็คือ Go Port นะครับสำหรับพอร์ตนี้เมื่อเพื่อนๆสอบผ่านนะครับทุกคนเพื่อนๆจะได้เงินทุนจากกองทุนไปเทรดเนี่ยอยู่ที่ 1,000 เหรียญหรือว่า 1,000 ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 30,000 เกือบ 35,000 บาทนะครับโดยที่เพื่อนๆเนี่ยมีค่าสมัครสอบในพอร์ตเนี้ยที่60เหรียญนะครับ60ดอลลาร์นะครับทุกคนก็สำหรับโกพอร์ตนี้นะครับแน่นอนว่าเมื่อเพื่อนสอบผ่านเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเงินทุนจากกองทุนเยอะขึ้นนะครับก็แปลว่ากติกาการสอบเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะครับทุกคนซึ่งมันยากขึ้นยังไงใช่ไหมที่จริงมันก็ไม่ได้ยากขึ้นกว่าเดิมมากนะครับทุกคนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันยากขึ้นนิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกับแบบซิมเวอร์นะแบบซิมเวอร์ก็จะง่ายกว่านิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะยากกว่านิดหน่อยนะครับอ่ะนี่นะครับทุกคนสำหรับแบบโกพอร์ตเนี่ยเพื่อนๆจะต้องสอบทั้งหมด2เฟสเหมือนกันนะครับ2เฟสเหมือนกันเลยนะครับสำหรับเฟสที่1ก็ MTS ของเพื่อนๆจะอยู่ที่ 1,000 ต่อไม้นะครับอันนี้เหมือนกับแบบ Silver เลยนะMTS อยู่ที่ 1,000 แต่ว่า Profit Target ที่เพื่อนๆจะต้องทำให้ได้ในเฟสที่1นี้เนี่ยแค่ 6,000 นะครับทุกคนก็คือก็จะน้อยกว่าตัว Silver เนาะ Silver มันต้องทำให้ได้ 6,500 นะครับในเฟสที่1นะแต่ว่าเพื่อนๆเฟสที่1เนี่ยในแบบ Go Port ก็ทำให้ได้แค่ 6,000 เองนะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับในเฟสที่1นี่นะมันก็จะง่ายกว่านะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆสอบผ่านเฟสที่1แล้วนะครับต่อมาในเฟสที่2นะครับตัว MTS ของเพื่อนๆเนี่ยมันจะยังอยู่ที่ 1,000 เท่าเดิมนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัว Silver Port เนาะ Silver เนี่ยเฟสที่2 MTS ของเพื่อนๆเนี่ยมันจะขึ้นมาที่1,500 นะครับแต่ว่าในเฟสที่2ของตัว Go Port เนี่ยมันจะอยู่ที่ 1,000 เท่าเดิมนะครับทุกคนซึ่งสำหรับในเฟสที่2นี้นะครับก็ Profit Target จะอยู่ที่ 5,000 ก็คือในเฟสที่2นี้เพื่อนๆจะต้องทำกำไรให้ได้ 5,000 นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เฟสที่1ทำไม่ได้ 6,000 นะครับแล้วก็เฟสที่2ทำไม่ได้ 5,000 รวมแล้วทั้ง2เฟสถ้าทำได้ครบตามนี้ก็คือสอบผ่านในโกพอร์ตนี้นั่นเองนะครับแล้วเมื่อสอบผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้พอร์ต 1,000 เหรียญจากกองทุนไปเทรดนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวสิทธิพิเศษของโกพอร์ตนี้นะครับก็ข้อแรกเหมือนกับของ Silver Port เลยนะครับทุกคนก็สิทธิพิเศษข้อแรกเหมือนกันเลยนะครับก็คือเพื่อนๆจะได้รับส่วนแบ่งกำไรนะครับจาก 90% ไปเป็น 95% นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเงื่อนไขก็คือเมื่อเพื่อนๆทำกำไรได้ถึง 1,000 เหรียญ นะครับแบบซิมเวอร์มันคือ500ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือ 1,000 นั่นเองนะครับก็ถามว่าเอ้ยทำไมต้องตั้งแต่ 1,000 ล่ะนะครับเพราะว่าพอร์ตมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับคราวนี้กองทุนก็จะได้มีแก็บในการเก็บส่วนต่างตรงนี้เก็บกำไรส่วนแบ่งตรงนี้ได้ให้มันเยอะขึ้นอีกหน่อยนะครับก็จะได้มีเงินทุนกลับมาเติมกองทุนได้เยอะขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะทุกคนประมาณนี้โอเคอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับข้อแรกก็คือเพื่อนๆก็จะได้ตัวส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นจาก90เป็น 95%
เมื่อเพื่อนๆทำกำไรได้ครบ 1,000 เหรียญหลังจากที่สอบผ่านแล้วแล้วก็ได้เงินทุนไปเทรดนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาอีกหนึ่งสิทธิพิเศษนะครับ ก็คือเพื่อนๆจะได้รับการเพิ่มทุนอีก 5,000 เหรียญเมื่อเพื่อนๆทำกำไรสะสมได้ครบ 50,000 เหรียญนะครับทุกคนคำว่ากำไรสะสมอย่างที่บอกไปนะครับทุกคนเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะมาจากพอร์ตเดียวกันหรือจะมาจะเกิดขึ้นจากคนละพอร์ตก็แล้วแต่นะครับทุกคนรวมแล้วได้ครบ 50,000 เหรียญเมื่อไหร่ได้เงินทุนเพิ่มจากกองทุนไปเลย 5,000 เหรียญนะครับซึ่งสำหรับข้อมูลตรงนี้แน่นอนเดี๋ยวต้องมีแอดมินหลังบ้านคอยจัดการให้พวกเรานะครับนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลแล้วก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องเพิ่มค่าสมัครสอบนะครับทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่มีส่วนต่างที่เป็นรายได้ให้กับแอดมินเลยนะครับแล้วพอมันไม่มีรายได้ให้แอดมินเลยเนี่ยก็จ้างแอดมินไม่ได้เนาะประมาณนั้นนะครับโอเคอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษข้อที่2ที่เพื่อนจะได้รับนั่นเองนะครับอู้ก็ 5,000 เหรียญนี่ก็ประมาณเกือบๆ 200,000 บาทนะครับสำหรับตรงนี้เนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบ Go Port นะครับก็จะเป็นรูปแบบการสอบแบบที่2ในกองทุนนี้ที่เปิดให้ในรุ่นที่2นี้นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นโมเดลการสอบแบบพอร์ตแพตตินัมนะครับมี Silver Gold Platinum ใช่ไหมเท่เลยก็สำหรับแพตตินัมนะครับทุกคนค่าสมัครสอบเนี่ยจะอยู่ที่30เหรียญนะครับแล้วก็ถ้าสอบผ่านเนี่ยเพื่อนๆจะได้พอร์ตที่300เหรียญไปเทรดนะครับคราวนี้พอเพื่อนๆเห็นอย่างนี้หลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอร์ตแพตตินัมมันได้น้อยอย่างกับพี่ว่ามันดูได้น้อยกว่าแบบอื่นๆอีกนะแต่บอกก่อนนะครับว่าไอ้แบบแพตตินัมนี่แหละคือแบบที่ซัพพอร์ตการเทรดแบบปั้นพอร์ตได้ดีกว่าพอร์ตแบบอื่นๆนะครับอ่ะดีกว่ายังไงใช่ไหมมาดูกันนะครับสำหรับใครเป็นสายปั้นพอร์ตเนี่ยสำหรับพอร์ตแบบแพตตินัมเนี่ยค่อนข้างแนะนำเลยนะครับทุกคนก็นี่เลยนะสำหรับโปรแกรมแพตตินัมนี้นะครับค่าสมัครสอบ30เหรียญเนาะอันนี้ต้องสอบทั้งหมด3เฟสนะครับสอบเยอะเลยเนาะ3เฟสนะครับแต่ว่าถ้ามาดูที่แต่ละเฟสเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับทุกคนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับอ่ะมาดูกันนะสำหรับในเฟสที่1นะครับอันนี้ก็เหมือนกับไอ้2เฟสเหมือนกับ2โปรแกรมด้านบนเลยนะครับก็สำหรับเฟสที่1ในแพตตินัมพอร์ตนี้นะครับก็คือเพื่อนๆจะได้ MTS อยู่ที่ 1,000 ต่อไม้นะครับก็คือแต่ละไม้เพื่อนๆเทรดได้ใหญ่สุดไม้ละ 1,000 นั่นเองนะครับแล้วก็ profit target ในเฟสที่1เนี่ยอยู่ที่5,000 นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนเหมือนคล้ายๆกับไอ้ตัว2โปรแกรมก่อนหน้านะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนผ่านในเฟสที่1มาแล้วคราวเนี้ยตั้งแต่เฟสที่2ไปจนถึงเฟสที่3เนี่ยมันจะเริ่มง่ายแล้วฮะเพื่อนๆดูนะครับในเฟสที่2เนี่ยต่อมาเพื่อนๆจะได้ MTS เพิ่มไปเป็น 1,500 ต่อไม้นะครับแล้วก็ profit target ยังเท่าเดิมนะครับอยู่ที่ 5,000 เห็นไหมก็คือในเฟสที่2เนี่ยเพื่อนๆสามารถเทรดไม้1เนี่ยใหญ่สูงสุดได้ที่ 1,500 เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทำกำไรเมื่อทำกำไรได้ครบ 5,000 ก็คือสอบผ่านเฟส2เลยแล้วก็เข้าสู่เฟสที่3ต่อนั่นเองนะครับคราวนี้ในเฟสที่3นะครับทุกคนก็เพื่อนๆจะได้ MTS อยู่ที่ 2,500 ต่อไม้เลยนะครับทุกคนโอ้โหคือพูดง่ายๆอ่ะถ้ากด 2,500 พอดีเป๊ะๆก็กด3ไม้อ่ะชนะ3ไม้คือสอบผ่านเลยประมาณนั้นนะครับคือมันค่อนข้างจะง่ายขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะประมาณนั้นนะนี่นะครับสำหรับ MTS 2,500 ต่อไม้ในเฟสที่3นี้นะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้ามาดู profit target เนาะจะเห็นว่ามันยัง 5,000 เท่าเดิมอยู่เลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัว MTS แล้วก็ถือว่าโอเคนะค่อนข้างถือว่าง่ายมากนะครับง่ายกว่าการสอบในเฟส1เฟส2ของ2โปรแกรมด้านบนนี้มากๆเลยนะครับทั้งแบบ Silver แล้วก็แบบ Gold เนาะเนี่ยเฟส3ของ Platinum เนี่ยง่ายกว่ามากๆนะครับนี่นะครับทั้ง3เฟสของแพตตินัมนะครับก็มีรูปแบบการสอบมีโมเดลการสอบตามนี้เลยนะครับทุกคนนะก็เฟส1 MTS 1,000 เนาะแล้วก็เฟส2 MTS 1,500 เฟส3 MTS 2,500 นะครับแล้วก็ profit target แต่ละเฟสเนี่ย 5,000 เท่ากันหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสอบผ่านทั้งหมด3เฟสเลยเพื่อนๆจะได้พอร์ต300เหรียญจากกองทุนไปเทรดนะครับทุกคนซึ่งจะเห็นว่าแบบโอ้โหพี่มาร์คน้อยจังเลยใช่ไหมซึ่งถ้าไปเทียบกับแบบซิมเวอร์อะแบบซิมเวอร์เนี่ยเราจ่ายค่าสมัครสอบ40ใช่ไหมก็คือมากกว่าแบบแพตตินัมไป10เหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเราสอบผ่านแล้วได้ตั้ง700เลยนะ
เออซึ่งจะเห็นว่าแบบซิมเวอร์เนี่ยโอ้โหสอบแค่2เฟสเองแพลตินัมสอบตั้ง3เฟสได้แค่300โอ้โหไม่คุ้มเลยพี่มาใช่ไหมคราวนี้ความพิเศษของแพลตินัมมันอยู่ตรงนี้ฮะนี่มันอยู่ตรงที่หลังจากที่เราสอบเป็นแพลตินัมได้แล้วนะครับสอบผ่านปุ๊บได้พอร์ต300เหรียญเรียบร้อยหลังจากเพื่อนได้พอร์ต300เหรียญไปแล้วนะครับพอร์ตแพลตินัมสามารถอัปเกรดเป็นพาร์ทเนอร์พอร์ตได้นะครับทุกคนนี่นะพาร์ทเนอร์พอร์ตคืออะไรนะครับพาร์ทเนอร์พอร์ตก็คือพูดง่ายๆเป็นพอร์ตคู่หูแปลไทยนะมันก็คือพอร์ตคู่หูของกองทุนนั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับการอัปเกรดเนี่ยก็คือจ่ายค่าอัปเกรด100เหรียญ นะครับ100ดอลลาร์เนาะก็จะได้รับการอัปเกรดจากพอร์ตแพลตินัมพอร์ตธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นพาร์ทเนอร์พอร์ตนะครับคราวนี้พออัปเกรดขึ้นเป็นแพลตินัมพอร์ตแล้วเนี่ยเอ้ยอัปเกรดขึ้นมาเป็นพาร์ทเนอร์พอร์ตแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษก็คือเมื่อเพื่อนๆทำกำไรสะสมได้ครบ 2,000 เหรียญเพื่อนๆจะได้รับเงินทุนเพิ่มอีก 2,700 เหรียญทันทีเลยนั่นเองนะครับฟังไม่ผิดทำได้ 2,000 เหรียญก็คือได้เพิ่ม 2,700 เหรียญทันทีเลยนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งอันนี้ผมลืมบอกที่จริงมันต้องวงเล็บด้วยนะที่จริงตรงนี้มันต้องวงเล็บด้วยคำว่ากำไรสะสมในที่นี้เนี่ยมันคือกำไรสะสมเฉพาะแค่พอร์ตพอร์ตเดียวนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาหลายๆพอร์ตมารวมกันได้นะอันนี้ผมเขียนผิดนะครับที่จริงมันต้องวงเล็บเอาไว้เนาะแต่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวใส่เอาไว้ให้อ่ะก็คือในพอร์ตเนี่ยที่เพื่อนๆได้มานะครับใครเป็นสายปั้นพอร์ตเนี่ยแน่นอนน่าจะชอบสิ่งนี้นะครับก็คือหลังจากนี้เนี่ยเพื่อนๆเทรดในพอร์ต300เหรียญนี่แหละค่อยๆปั้นไปนะครับค่อยๆเก็บกำไรไปแน่นอนด้วยความที่มันเป็นพอร์ตเงินทุนแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาจำกัดแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขการสอบอะไรมาอยู่ระหว่างที่เพื่อนๆเทรดแล้วมันไม่มีแล้วไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วนะครับแปลว่าเพื่อนๆถ้าค่อยๆเทรดไปได้นะครับแบบเก็บวันละ5เหรียญวันละ10เหรียญแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับค่อยๆเก็บไปได้เลยนะทุกคนคราวนี้พอกำไรรวมของเพื่อนๆในพอร์ตเนี้ยมันถึง 2,000 เหรียญเมื่อไหร่นะครับกำไรรวมนะกำไรในที่นี้ผมหมายถึงกำไรที่เพิ่งทำได้หรือกำไรที่ถอนไปแล้วก็ตามนะครับรวมกันได้ครบ 2,000 เหรียญก็จะได้เงินทุนเพิ่มอีก 2,700 เหรียญไปเลยซึ่งถ้าเอาไปรวมกับ300เหรียญที่เพื่อนๆสอบผ่านแล้วได้มารวมแล้วเพื่อนๆจะได้เงินทุนจากกองทุนไปทั้งหมด 3,000 เหรียญ นั่นเองนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามันแตกต่างนะมันแตกต่างจากตัว Go พอร์ตกับ Silver พอร์ตมากๆเลยนะครับ Go พอร์ตกับ Silver พอร์ตเนี่ยถ้าเพื่อนๆทำกำไรได้ถึง 1,000 แรกหรือว่าได้ถึง500เหรียญแรกเพื่อนๆได้แค่สิทธิพิเศษในการเพิ่มอัตราส่วนแบ่งกำไรเฉยๆนะครับเห็นไหมถ้าเพื่อนๆอยากจะได้เงินทุนเพิ่มเพื่อนๆต้องทำกำไรสะสมให้ได้ครบ 50,000 ก่อนนะครับเห็นป่ะอันนี้ก็ต้องให้ได้ครบ 30,000 ก่อนถึงจะได้เพิ่มอีก 3,000 หรือว่าได้เพิ่มอีก 5,000 เห็นไหมแต่ว่าอันนี้คือทำให้ได้แค่ 2,000 ได้เพิ่มถึง 2,700 เลยนั่นเองนะครับก็อันนี้จะตอบโจทย์สำหรับใครที่เป็นสายปั้นพอร์ตมากๆเพราะว่าสายปั้นพอร์ตเนี่ยไม่รีบอยู่แล้วนะครับทุกคนหลายคนไม่รีบกันอยู่แล้วเนาะรีวอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนรางวัลเพิ่มเติมที่มอบให้สำหรับคนที่ปั้นพอร์ตได้อย่างสม่ำเสมออย่างเสถียรนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้เป็นสิทธิพิเศษที่พิเศษมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบในพอร์ตแพลตินัมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับก็คือจะได้เพิ่มอัตราส่วนแบ่งกำไรจาก 90 เป็น 95% นะครับอันนี้ก็เหมือนกันกับทุกพอร์ตเลยนั่นเองนะครับก็คืออันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ทันทีเลยนะหลังจากที่อัปเกรดเป็นพาร์ทเนอร์พอร์ตนะครับเนี่ยหลังจากอัปเกรดปุ๊บก็คือได้ส่วนแบ่งกำไรจาก90เป็น95ทันทีเลยนะครับไม่ต้องทำกำไรรวมให้ถึงเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องนะทุกคนก็คืออัปเกรดปุ๊บได้เลยนะครับได้ส่วนแบ่งทันทีเลยประมาณนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่3หรือว่าเป็น Platinum Port นั่นเองนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในรุ่นที่2นี้นั่นเองนะครับทำให้การเทรดของเพื่อนๆเนี่ยใครที่เป็นสายปั้นพอร์ตเนี่ยมันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับตามนี้เลยเนาะโอเคคราวนี้สำหรับกติกาในการสอบนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็คือตอนเนี้ยก็เทรดตามแต่ละเฟสได้เลยนะครับทุกคนก็คือเพื่อนๆสอบ
ในโปรแกรมไหนเนาะแล้วแต่ละเฟสมันกำหนด MTS เท่าไหร่ Profit Target เท่าไหร่เราก็แค่ทำให้ได้ตามนั้นแค่นั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับในโปรแกรมทุกโปรแกรมในรุ่นที่2นี้นะครับก็เราอนุญาตให้ขาดทุนได้เต็มที่ 100% เลยนะครับก็คืออันนี้ไม่มี Daily Drawdown แล้วนะครับหมายความว่าแต่ละวันเพื่อนๆจะขาดทุนหมดพอร์ตเลย 10,000 ก็แล้วแต่เก็ทมั้ยหรือแต่ละวันเพื่อนๆจะคุมการขาดทุนเอาเองก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่นั่นเองนะครับก็คือในทุกๆโปรแกรมนี้ไม่มีเรื่องของ Daily Drawdown แล้วนั่นเองนะครับ Daily Drawdown ถูกถอดออกแล้วนั่นเองนะครับก็จะทำให้การเทรดของเพื่อนมันดีขึ้นมันใช้คำว่ามีผลลัพธ์ที่ตรงตามแผนที่เพื่อนๆวางไว้ได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับอันนี้เนาะโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเนาะมาแจ้งให้กับเพื่อนๆนะครับอ่ะนี่อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมว่ามันดีนะฮะก็เลยเอามาแจ้งให้กับเพื่อนๆนะครับแป๊บนึงนะมันต้องกดอย่างงี้ใช่มั้ยอ่ะนี่นะครับก็คือถ้าเราเปรียบเทียบความคุ้มค่านะครับระหว่างเติมพอร์ตเทรดเองนะครับกับมาสมัครสอบกองทุนมาร์คนาราทีฟฟันแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งใช้คำว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่พอผมลองมานั่งดูแล้วก็ผมว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากการมีกองทุนมาร์คนาราทีฟฟันนี้เกิดขึ้นนะครับอ่ะโอเคก็มันจะเป็นยังไงคุ้มค่ากว่าจริงไหมก็มาดูกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีเงินทุนอยู่60เหรียญนะครับ60ดอลลาร์นะทุกคนถ้าเราเนี่ยเอาไปเติมพอร์ตแล้วเทรดเองถ้าเราต้องการจะปั้นพอร์ตไปให้ถึง 1,000 เหรียญนะครับจาก60เหรียญเนี่ยนะถ้าเราต้องการปั้นพอร์ตไปให้ถึง 1,000 เหรียญคำถามคือเราต้องทำกำไรให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตฮะพอร์ตถึงจะโตไปให้ถึง 1,000 เหรียญเนี่ยจาก60เหรียญเนี่ยไปให้ถึง 1,000 เหรียญคำตอบคือเพื่อนๆจะต้องทำกำไรให้ได้ 1,566.67% ของพอร์ตนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำกำไรให้ได้อีก15เท่าของพอร์ตนั่นเองนะครับเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้มีทุนรวมในพอร์ต 1,000 เหรียญจากทุนเริ่มต้น60เหรียญนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆเพื่อนๆต้องทำกำไรให้ได้อีก15เท่าเพื่อให้พอร์ตของเพื่อนๆเนี่ยเติบโตขึ้นไปเป็น 1,000 เหรียญจากตอนแรกที่เพื่อนๆมีทุน60เหรียญนั่นเองนะครับก็ปั้นพอร์ตกันเหนื่อยหน่อยนะครับต้องปั้นพอร์ต15เท่าเลยนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราลองเอา60เหรียญนี้มาสมัครสอบพอร์ตโกนะครับพอร์ตโกก็คือพอร์ตอันนี้นี่นะครับเนี่ยก็คือพอร์ตอันนี้ถ้าเราลองเอา60เหรียญนี้มาสมัครพอร์ตโกนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องทำกำไรให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเพื่อที่เราจะได้สอบผ่านแล้วก็ได้ทุน 1,000 เหรียญจากพอร์ตโกเนี่ยนะครับจากโปรแกรมโกเนี่ยจากกองทุนเอาไปใช้เทรดกันนะครับอ่ะถ้าเรามาดูตัวเลขเราจะเห็นนะครับว่าในเฟสที่1เนี่ยพอร์ตโกนะครับทุกคนเพื่อนๆจะต้องทำกำไรให้ได้ 6,000 จาก 10,000 ก็คือคิดเป็น 60% ของพอร์ตนั่นเองนะครับนี่นะนี่คือในเฟสที่1นะครับเพื่อนๆจะต้องทำกำไรให้ได้ 60% ของพอร์ตนะครับเพื่อนๆถึงจะผ่านเฟสที่1นะอันนี้จำตัวเลขเอาไว้นะในเฟสที่1เพื่อนๆต้องทำกำไรได้ 60% คราวนี้ต่อมาในเฟสที่2เพื่อนๆเนี่ยจะต้องทำกำไรให้ได้อีก 5,000 จากพอร์ตเริ่มต้น 10,000 หรือก็คือหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องทำกำไรได้อีก 50% ของพอร์ตนั่นเองนะครับในเฟสที่2นี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆทำได้ก็เท่ากับว่าเพื่อนๆก็จะสอบผ่านทั้ง2เฟสแล้วก็จะได้พอร์ต 1,000 เหรียญจากกองทุนไปเทรดนะครับคราวนี้ถ้าเราเอาตัวเลขตัวเลขกำไรที่เราจะต้องทำให้ได้ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแล้วเนี่ยเอามาบวกกันตัวเลขที่ได้นะครับมันจะเท่ากับว่าถ้าเราจะสอบผ่าน2เฟสในพอร์ตโกนี้ได้รวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยเราจะต้องทำให้พอร์ตเติบโตขึ้นอีก 110% แค่นั้นเองนะครับทุกคนฟังไม่ผิดนะฮะหรือถ้าคิดก็คือคิดเป็นกำไรเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้ 1.1 เท่าของพอร์ตเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดนะอันเนี้ยถ้าเรามีทุน60เหรียญ
ถ้าอยากจะปั้นไปถึง 1,000 เพื่อนๆต้องปั้นให้พอร์ตโตไปอีก15เท่านะครับเพื่อนๆพอร์ตถึงจะโตจาก60เหรียญเนี่ยไปเป็น 1,000 ได้เออก็คือเนี่ย15เท่าก็คือ 1,500 กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆเอา60เหรียญนี้มาสอบกองทุนมาร์กมาที่ฟันแทนเพื่อนๆไม่ต้องทำกำไรถึง 1,000% ของพอร์ตฮะเพื่อนๆทำไม่ได้แค่ 110% ของพอร์ตหรือเนี่ย 1.1 เท่าแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้ทุน 1,000 เหรียญจากกองทุนไปใช้เทรดแล้วเห็นไหมฮะผลลัพธ์เหมือนกันเลยแต่วิธีการต่างกันเห็นปะอันเนี้ยต้องทำให้ได้15เท่าหรือว่า 1,500 กว่าเปอร์เซ็นต์ถึงจะเปลี่ยนจาก60เหรียญเป็น 1,000 ได้แต่อันเนี้ยทำแค่ 110% หรือว่าเนี่ย 1.1 เท่าเองก็จะเปลี่ยนจาก60เหรียญให้กลายเป็น 1,000 ได้นะครับเห็นไหมฮะผลลัพธ์เหมือนกันเลยแต่วิธีการแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่เลยนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากการมีกองทุนมาร์กและทิฟฟันนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับมันทำให้การเทรดของเพื่อนๆเนี่ยมันเกิดการเติบโตแบบเลเวอเรจขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเกิดการเติบโตแบบทวีคูณขึ้นนั่นเองนะครับแทนที่เพื่อนๆจะต้องไปปั้นพอร์ตให้โตเป็น10เท่าเพื่อให้พอร์ตของเพื่อนๆเนี่ยมีทุนเริ่มต้น 1,000 เหรียญเอาไว้เทรดเพื่อนๆพอมาสอบกองทุนเพื่อนๆทำให้พอร์ตโตเนี่ยเพื่อนๆทำเปอร์เซ็นต์ให้ได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นฮะแค่เนี่ยอย่างอันนี้คือ 110% แค่นั้นเองเพื่อนๆก็สามารถที่จะได้ทุนจากกองทุนเอาไปเทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้ไปถึง 1,000 เลยนั่นเองนะครับจะเห็นว่าตัวเลขตรงนี้ก็คือตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีขึ้นมากๆนะมันทำให้การเทรดของเพื่อนเนี่ยมันเติบโตได้อย่างทวีคูณขึ้นมากๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับคือ1เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนาะจากกองทุนมาร์กและที่ฟันนี้นั่นเองนะครับในรุ่นนี้เนาะก็จะชื่อว่าReal to ไม่ใช่สิ Road to Real Full Time Trader นะครับทุกคนก็ Road to Full Time Trader มีคนใช้เยอะแล้วอ่ะเราก็ Real Full Time Trader ไปเลยแล้วกันนะก็นี่เนาะสำหรับรุ่นนี้อาจจะมีเสื้อด้วยนะอาจจะมีเสื้อมีอะไรให้นะครับทุกคนสำหรับคนที่แบบสอบผ่านหรือว่าทัวร์ชนะอะไรเงี้ยนะอาจจะมีให้นะทุกคนแต่เดี๋ยวดูงบก่อน ดูงบก่อนเพราะว่าสั่งทำเสื้อทีหนึ่งต้องสั่งทีละ100ตัว200ตัวอย่างงี้นะมันก็แบบเป็นหมื่นเหมือนกันนะหลายหมื่นเหมือนกันอันนี้บอกก่อนนะบอกก่อน Yeah yeah let's goI ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah